แม่หนูถามอะไรแม่หนูแม่กินไปคุยไปนะจ้ะแม่เป็นสาวชัยนาทเหรออำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทตอนสาวๆแม่สวยมากเลยนะหนูดูรูปอะงานรุ่งในสมัยเก่าแล้วแม่เข้ามาร้องเพลงครั้งแรกอายุเท่าไหร่อ่ะหลังจากเรียนจบม.3สอบม.4ได้แม่ให้หยุดร้องพอดีก็มันเป็นโรงเรียนปิดเทอมมีละครคณะคุณหนูไปเล่นที่วิกมโนรมแม่ก็ขอไปแม่ขอไปดูละครได้ไหมจะเอาตังค์ที่ไหนดูเขาเก็บสตังค์2-3 บาทอะเข้าไปเขาไม่ได้เข้าก็นั่งจ้องเหมือนเมื่อไรจะให้ได้เข้าทีพอเดินเข้าไปเขาก็จับเราออกมาแล้วพอดีมีคนที่แถวบ้านเราอะให้ตังค์มา3 บาทโอ้ดีจังเลยเราก็ตีตั๋วแม่ก็นั่งอยู่ข้างเวทีข้างหน้าในเวลายืนดูก็ยืนเกาะเวทีดูอย่างเงี้ยแล้วคนที่ฉุดแม่ขึ้นมาแล้วกลายเป็นลูกทุ่งเสียงทองจนเป็นราชินีลูกทุ่งคนไหนคือคุณวรรณวิชุกรค่ะที่เป็นคนเข้าไปอยู่ในโรงละครประมาณ1 ปีคุณนางงากับสามีเขาก็ถามบอกมาอยู่เนี่ยปีได้อะไรบ้างเขาถามแม่อย่างนี้แม่ก็บอกว่าคุณหนูกับคุณนางงาจะให้หนูทำอะไรคะหนูทำได้ก็บอกเขาบอกว่าได้ให้จะให้ร้องเพลงอะไรเขาบอกไหนลองร้องให้ฟังสิเขาก็ให้เราร้องเลยแม่ตอนนั้นแม่ร้องเพลงอะไรให้เขาฟังอ่ะร้องเพลงมัสยาหลงเหยื่อแม่จับเนื้อได้ไหมจำได้ค่ะแม่สั้นๆแสนสงสารหมู่มัสยาที่พากันหลงเหยื่อถูกพรานเบ็ดเบืออ้อยเหยื่อย่อนทิ้งลงมาเพียงพรานต้องการนงครานหมู่มัสยาย่อนเม็ดเหยื่อเงินตราล่อหลงพากันลงลืมตอนแม่หายใจตอนไหนอ่ะ